และนี่นะครับก็คืออุปกรณ์เสริมไฟแนนไลท์ที่น่าใช้ในปี2022ถึง2023นะครับสวัสดีครับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะรวบรวมอุปกรณ์เสริมสำหรับตัวไฟของทางแนนไลท์นะครับดูซิว่าอุปกรณ์เสริมตัวไหนบ้างที่ใช้กับไฟแนนไลท์แล้วมันสุดเจ๋งมากๆนะครับก็วันนี้เรารวบรวมมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าในปลายปี2022ถึงปี2023เนี่ยอุปกรณ์เสริมไฟแนนไลท์ตัวไหนน่าสนใจบ้างครับเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับตัวแรกตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับไฟรุ่นเล็กไม่ว่าจะเป็นแนนไลท์ Forza 60 60B 60C นะครับหรือว่าจะเป็นตัวแนนไลท์ Forza 150ก็ตามนะครับที่เป็น FM mount นะครับตัวนี้เลยครับตัวนี้จะเป็นเลนส์โปรเจคเตอร์นะครับบวกบานดอสามารถที่จะซูมลำแสงได้ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นแนนไลท์ FL 11แฟลชแนลเลนส์นะครับ Forza 60แต่ว่ามันสามารถที่จะใส่กับตัวแนนไลท์ Forza 150ได้ด้วยเพราะว่าตัวแนนไลท์ Forza 150เนี่ยเป็น FM mount เหมือนกันนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ 2,800 บาทนะครับซึ่งอันนี้นะครับน้ำหนักเนี่ยไม่ได้เยอะนะน้ำหนักเบามากใช้กับไฟรุ่นเล็กนะครับสำหรับเอาไปแต่งเติมสีสันฉากต่างๆของเรานะครับตัวนี้สามารถที่จะซูมได้เห็นไหมตัวนี้สามารถที่จะซูมลำแสงเข้าออกได้ด้วยแล้วก็จะมีตัวบานดอแบบนี้นะครับเพื่อบังคับตัวลำแสงเนี่ยเวลาเราต้องการบีบลำแสงให้เป็นเส้นๆนะครับเวลาแต่งฉากเนี่ยเราก็จะใช้ตัวนี้แหละเป็นตัวบานดอช่วยบีบบังคับลำแสงเวลาออกไปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งฉากข้างหลังอะไรก็ตามนะครับเราจะใช้ตัวเนี้ยซึ่งมันสามารถถอดไอ้ตัวบานดอตัวนี้ออกมาได้ด้วยแค่ตรงนี้ทีเดียวนะครับสามารถกดออกได้เลยใครจะใช้เป็นแฟลชแนลตัวนี้อย่างเดียวก็ได้นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมตัวแรกถ้าเกิดเราใส่ไอตัว FL 11ตัวนี้เข้าไปนะครับแน่นอนเลยว่างานวิดีโอของเพื่อนๆ นะครับเวลาทำเป็นโฮมสตูดิโอรีวิวหรือว่าถ่ายแบบถ่ายแฟชั่นถ่ายอาหารถ่ายโปรดักต์อะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะเล่นลูกเล่นต่างๆทำให้ฉากหลังของเราเนี่ยมันดูดีมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครใช้เป็นตัวเมาส์บูเวนเมาส์นะครับตัวนี้นะครับแฟลชแนลเนี่ยก็จะมีตัวใหญ่กว่านี้นะครับที่ใช้กับตัวบูเวนเมาส์นะครับตัวนั้นก็คือ FL20G นะครับจะเอาไว้ใช้กับตัวเมาส์บูเวนโดยเฉพาะนะครับไฟใหญ่ๆเนี่ยถ้าเกิดใครต้องการที่จะใช้ลำแสงบีบลำแสงนะครับซูมเข้าซูมออกลำแสงเนี่ยเราสามารถที่จะใช้แฟลชแนลเลนส์ตัวนี้ได้นะครับ FL20G นะครับสำหรับตัวพวก Forza 200 300หรือว่า FS อะไรต่างๆที่เป็นบูเวนเมาส์เนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้เลยซึ่งไอ้ตัวนั้นน่ะเราสามารถที่จะบีบลำแสงให้แคบได้ตั้งแต่10องศานะครับแล้วก็บานออกจน45องศานะครับสามารถบีบลำแสงให้เล็กก็ได้กว้างก็ได้นะครับแล้วก็จะมีตัวบานดอเนี่ยช่วยบังคับตัวลำแสงอีกทีนึงทำให้เราสามารถแต่งเติมฉากสีสันของเราได้เลยนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับสำหรับ FM mount ก็มี Bowen mount ก็มีนะครับชนิดต่อไปนะครับจะเป็นอุปกรณ์ชนิดนี้ถ้าใครทำงานจริงจังนะครับตัวนี้จำเป็นต้องมีเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องของการบีบลำแสงทำให้ลำแสงเข้มขึ้นแล้วก็พุ่งไกลมากขึ้นแล้วก็ยังสามารถที่จะใส่ลวดลายต่างๆนะครับทำให้เราเนี่ยแต่งเติมสีสันได้มากตัวนี้จะแต่งเติมสีสันได้มากกว่าตัว FL นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวโปรเจคเตอร์เลนส์ที่สามารถซูมเข้าออกได้นะครับเราสามารถเพิ่มความคมของลำแสงได้แล้วก็ทำให้ลำแสงเนี่ยเบลอๆได้แล้วก็ตรงนี้เขาจะมีบานเอาไว้บีบลำแสงจะทำงานคล้ายๆกันแต่ว่าตัวนี้จะอยู่ในตัวโปรเจคเตอร์เลนส์เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีช่องที่เอาไว้เสียบลวดลายต่างๆอย่างเช่นอย่างเงี้ยเราต้องการที่จะใส่ลวดลายอะไรเข้าไปที่ฉากหลังของเรานะครับจะจำลองแสงหน้าตรงหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ตัวแผ่นตัวนี้เข้าไปที่ตัวเลนส์โปรเจคเตอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับซึ่งเลนส์โปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับมี2เมาส์เหมือนกันจะมี FM mount นะครับก็คือเมาส์เล็กที่ใช้กับตัวตระกูล Forza ไม่ว่า60 60B 60C นะครับหรือว่าจะเป็น150ก็ตามสามารถที่จะใช้เมาส์นี้ได้เลยนะครับเป็น FM mount ก็จะมี2องศาให้เราเลือกเล่นนะครับราคาตัวนี้นะครับที่เป็นตัว19องศาที่ผมมีอยู่เนี่ยจะเป็น PJ19 นะครับจะเป็นโปรเจคเตอร์นะราคาอยู่ที่ 11,000
500บาทนะครับเลนโปรเจคเตอร์ข้างในของเขาก็จะเป็นเลนกระจกนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเลนกระจกเหมือนกันนะครับอันนี้สำหรับตัว FM mount โดยเฉพาะเป็นเมาส์เล็กของทาง Nanlite นะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็น PJ F36 หรือว่าที่เป็น36องศานะครับมันก็จะทำให้ลำแสงเนี่ยกว้างมากขึ้นนะครับเวลาออกมาเวลาเราใส่รูปภาพเข้าไปเนี่ยภาพที่ออกมามันก็จะใหญ่มากขึ้นนะครับจะมี19องศาแล้วก็36องศาอันนี้คือของ FM mount ส่วนตัว Bowen mount ก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับเลนส์โปรเจคเตอร์ตัว Bowen mount เนี่ยจะเป็น PJ BM นะครับอันนี้จะเปลี่ยนเป็น BM เป็น Bowen mount แล้วนะครับมีทั้ง19องศาแล้วก็มีทั้ง36องศาสำหรับงานใหญ่ๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการนำไปถ่ายโฆษณาถ่ายแบบถ่ายโปรดักต์อะไรต่างๆแล้วต้องการที่จะแต่งเติมฉากของเรานะครับแต่งเติมฉากหลังอะไรต่างๆจำลองแสงหน้าต่างอะไรต่างๆนะครับสำหรับงานที่เป็นระดับโปรนะครับสำหรับคนที่ใช้ตัวไฟที่เป็น Bowen mount นะครับตัวนี้ก็มีเหมือนกันมี2ขนาดมี19องศาแล้วก็36องศาเหมือนกันนะครับตัว19องศาก็อยู่ที่ 21,250 บาทส่วนตัว36องศานะครับก็อยู่ที่ 22,000900บาทอันนี้คืออุปกรณ์เสริมอีกอย่างนึงนะครับของตัวไฟ Nanlite ที่โหหลายคนก็ซื้อกันไปเยอะนะครับตัวนี้ถือว่าขายดีมากยิ่งเป็นตัวของ FM mount ที่เป็นสำหรับเมาส์เล็กเนี่ยตัวนี้ขายดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะไปแต่งเติมสีสันแต่งเติมโฮมสตูดิโอของเราให้มันดูดีมากขึ้นให้มันดูเป็นมือโปรมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับที่มีก็คือนี่เลยที่เห็นเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นเพลทสเลตนะครับอันนี้คือตัวฉายรูปภาพต่างๆนะครับซึ่งตัวเนี้ยทางNanlite ได้ผลิตออกมานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโปรดักต์อีก1ตัวเป็นอุปกรณ์เสริมไฟอีก1ตัวที่น่าสนใจมากๆสำหรับคนที่มีโปรเจคเตอร์เลนส์ตัวนี้อยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะฉายรูปภาพต่างๆมาได้เลยนะครับแผ่นเพลทพวกเนี้ยแล้วเราก็ใส่เข้าไปในนี้แล้วเราก็ใส่เข้าไปในเลนส์โปรเจคเตอร์แบบนี้ตัวนี้นะครับสามารถใส่ได้ทั้ง FM mount แล้วก็ Bowen mount นะครับสำหรับตัวแผ่นเพลทตัวเนี้ยเวลาเราซื้อไปเขาจะมีแถมไอ้ตัวนี้มาให้อยู่แล้วนะครับประมาณ4ลายแล้วถ้าเกิดใครต้องการลายเพิ่มเติมเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะซื้อเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับทางNanlite ได้ผลิตลวดลายออกมาเยอะมากเลยหลักๆที่ออกมาเนี่ย2ชุดนะครับจะเป็นเซต1กับเซต2นะครับอันนี้ราคาอยู่ที่ 1,000900บาทนะครับนี่เขาจะให้แผ่นสแตนเลสแบบนี้ไปในแต่ละอันนะครับเขาก็จะมีมาให้ทั้งหมด10แบบ10ลวดลายจะช่วยทำให้ฉากของเราเนี่ยมันดูดีมากขึ้นมากๆเลยนะครับอย่างเช่นพวกมูลีหน้าต่างนะครับอันนี้ผมชอบนำไปจัดแสงจำลองแสงถ่ายพวกสกินแคร์พวกอาหารพวกอาหารญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยจำลองแสงว่าแสงเช้าเนี่ยมันส่องเข้ามาจากตัวหน้าต่างนะครับแล้วก็มันค่อนข้างที่จะจำลองได้เหมือนมากๆหรือว่าจะนำไปแต่งเติมฉากหลังทำให้เหมือนแสงตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นเนี่ยผ่านทางมูลี่นะครับแล้วมากระทบกับตัวกำแพงหลายคนก็นำไปใช้อยู่นะครับต่อมานะครับอีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์สุดท้ายที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆสำหรับสายที่ชอบออกไปถ่ายแบบข้างนอกนะครับเอาท์ดอร์นะไม่ว่าจะเป็นถ่ายภาพนิ่งหรือว่าถ่ายวิดีโอยามแสงน้อยหรือว่าตอนกลางคืนนะครับอุปกรณ์ตัวนี้จะช่วยทำให้เวลาเพื่อนๆไปแล้วไม่ต้องไปพึ่งปลั๊กไฟนะครับเวลาใช้ตัวแนนไลท์พวกนี้ไปเปิดรายละเอียดแสงเวลาถ่ายตอนเย็นหรือว่าตอนกลางคืนนะครับถ้าเกิดเรานำไฟแบบนี้ไปต้องการแสงแบบนี้ใส่ซอฟต์บ็อกซ์ให้แสงมันนุ่มๆนะครับแน่นอนเลยว่านอกสถานที่เราไม่มีปลั๊กไฟให้เราเสียบทุกที่นะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะครับคือตัว Nanlite BHFZ 60นะครับเป็นแบตเตอรี่โฮลเดอร์ for Forza 60นะครับก็จะเป็นมือจับด้วยแล้วก็สามารถที่จะใส่แบตเตอรี่ของตัวที่เราใส่พวกจอมอนิเตอร์ต่างๆเป็นแบตเตอรี่ที่เราใช้กันอยู่ประจำบ่อยๆอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นตัวพวก NPFเก้าเจ็ดศูนย์นะครับแล้วก็มาใส่กับตัวอะแดปเตอร์แปลงไฟตัวนี้เพื่อนำมาเสียบกับตัว Nanlite Forza ไม่ว่าจะเป็น Nanlite Forza 60 60B 60C นะครับที่ใช้ปลั๊กแบบนี้นะครับที่เป็นพอร์ตแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเสียบแล้วก็นำไปทำงานนอกสถานที่ได้เลยนะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับตัวไฟ
แนนไลท์ที่เราเอามาให้เพื่อนได้ดูกันนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครอยากให้เราพูดถึงอุปกรณ์ตัวไหนเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมีการรวบรวมอุปกรณ์ตัวไหนนะครับมาให้ได้ดูกันอีกติดตามชมครับส่วนวันนี้หมดเวลาผมแล้วสวัสดีครับ